ฟู้ดสไตลิสต์หรือนักออกแบบตกแต่งอาหารคืออะไรช่วยมารู้จักกับอาชีพนี้ในเรื่องเล่าข้างเตาฐานค่ะ พีพ hey, ีเบสพอดแคสต์เปิดตัวรายการใหม่เรื่องเล่าข like ้างเตาฐานค่ะรายการที่น um, <any> ําเสนอเกี่ยวกับอาหารในมิติต <sex> ่างๆที่เชื่อมโยงกับชีวิตสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของคนไทยนะคะซึ่งในตอนแรกนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับเบื้องลึกเบื้องหลังรวมไปถึงความลับของอาชีพฟู้ดสไตลิสต์หรือนักออกแบบตกแต่งอาหาร คำว่าฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยอา,อาจจะแปลกหูนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบนันเพราะว่าอาชีพนี้มันยังไม่ได้แพร่หลายนะักเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าแฟชั่นสไตลิสต์หรือแฮ์สไตลิสต์กันมาบ้างฟู้ดสไตลิสต์ก็เช่นเดียวกันครับคือคนที่เรียกว่าจัดตกแต่งอาหารให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะเรียกว่าการออกแบบอาหารได้ไหมซึ่งผมว่ามันอาจจะไม่ไตรง จุดประสงค์นัเพราะว่าคําว่าออกแบบมันไม่มีคําว่าดีไซน์อยู่แล้วดีไซน์ที่แปลว่าการออกแบบแต่คําว่าสไตลิสต์เนี่ยสไตลิสต์ผู้ออกแบบตกแต่งเนี่ยมันคือคนที่นําแบบที่เขามีอยู่แล้วนะครับที่เขาดีไซน์อยู่แล้วเนี่ยมาทําให้เข้ากับเรื่องกับธีมที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่านอกจากสิ่งที่ทําให้ลูกค้าต้องการแล้วเนี่ยหัวใจของฟู้ดสไตลิสต์ก็คือการดึงจิตวิญญาณของของอาหารออกมาให้ชัดเจนออกมาให้มันดู เป็นตัวตนของอาหารมากที่สุดเพราะว่าอาหารเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาเกิดมาเพื่อให้คนอยากหยิบเข้าปากเพื่อให้คนเนี่ยอยากกินเขาท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเสียงเนี่ยมันเกี่ยวกับอ,อาหารยังไงล่ะ อาหารมันไม่มีชีวิตเลยอาหารมันนิ่งๆมันมาถึงโอ้มันอาจจะแสดงว่าเอ้ยกลิ่นมันหอมมันดูสีสวยน่ากินตักเข้าไปรสชาติอร่อยมันไม่ได้มีชีวิตนี่มันไม่ใช่น้องแมวที่มันเมี้ยวเมี้ยวมีเสียงอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะแล้วอาหารน่ะมันมีเสียงด้วยเหรอในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะเคยได้เห็นโฆษณาโฆษณาหนึ่งทางทีวีนะครับเป็นโฆษณาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครีอทีฟเก่งมากเลยเขาเอาเสียงของ การปรุงอาหารเข้ามาใช้นะครับเสียงสับหมูเสียงหมูสับอ่าแค่เสียงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอามาดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาใส่ในงานโฆษณาของเขาได้เขาเชื่อว่าเสียงของการทำอาหารหรือการสับหมูเนี่ยมันกระตุ้นต่อม appetize หรือว่ากระตุ้นต่อมความอยากกินกระตุ้นต่อมน้ำลายของลูกค้าคนที่อยากจะจ่ายสตังให้กับลูกค้าที่มาจ้างเขาเนี่ยได้นะครับ ติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านได้นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังผ่าน podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ podcast review ค่ะ